โอ้ยก็ดีใจครับผมแล้วก็ขอบคุณ GQ มากๆที่คอยสนับสนุนคอนเทนต์ให้เรื่อยๆเลยครับผมมีอะไรก็มา GQ บ่อยมากแล้วก็ขอบคุณสำหรับรางวัลด้วยครับผมเป็นรางวัลอีกครั้งหนึ่งรางวัลวันนี้มาเป็นลุคใช่เอาวันนี้สีม่วงสีม่วงเลยม่วงก็เป็นลุคของลุคของเวอร์ซาเช่ครับแล้วก็ขึ้นมาดับจากบูการีครับผมกลับมาจากเลซีด้วยใช่กลับมาจากเลซีเป็นร่วมงานเป็นไงบ้างตอนนั้นก็วันแรกเนี่ยไปคุมแดงของ GQ อาหรับเหมือนกันครับผมเป็น GQ เหมือนกันแล้วก็วันที่สองจะเป็นงานปิดของ Lazy Film Festival ก็เจอผู้ศิลปินแบบโกลบอลเยอะมากๆมีแจ็คกี้ชานมีนาโอมิเคมเบิลมีดีเจคาลิปด้วยครับผมแล้วก็หลายๆท่านเลยเยอะมากแล้วก็เป็นคุยกับว่าได้นั่งคุยด้วยกันเลยเป็นยังไงบ้างคืออะไรกันบ้างตื่นเต้นคือแจ็คกี้ชานคือนั่งตรงข้ามผมแบบตรงข้ามอย่างนี้เลยเหมือนผมก็บอกเขาเลยว่าเนี่ยมางานแบบนี้ครั้งแรกนะไม่เคยมางานแบบนี้มาก่อนเลยแล้วเขาแบบตื่นเต้นมากเขาบอกให้ชิวๆเลยชิวๆเลยเดี๋ยวเขาชุ่มคุยเองเขาก็เคยบอกว่าตอนเด็กๆเขาเคยอยู่ที่มาก่อนคืออยู่วาราณาเคยแบบก็คุยกันเรื่องอาหารไทยเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาสอนชิบูได้ไหมเดี๋ยวโต๊ะเปิดนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็เหมือนประมาณว่าเขาก็ขอเบอร์เราไปครับเขาบอกว่าถ้ามาไทยอ่ะเดี๋ยวเราใช่เราจะเทคแคร์ให้เขาเลยแต่ว่าถ้าเราไปเบจิงเดี๋ยวเขาก็จะเทคแคร์เราแทนมีแพลนหรือยังคะอย่างไรอยากไปเลยตอนนี้แต่ว่าก็ยังมีใช่ยังเขาเรียกว่าคนนี้มีกักตัวอยู่เยอะเยอะเหมือนกันมันก็ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่เป็นไงบ้างครับพี่มิวบอกช่วงนี้มันเหมือนเราได้ทำเป็นโปรอินเตอร์แบบเต็มโตเพราะประเทศเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆก็ทั่วโลกก็แบบมีการสนับสนุนค่อนข้างเยอะมากว่าคืออันนี้คือชอบมากๆคือผมชอบเดินทางอยู่แล้วครับผมแล้วก็รู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมี possibility ในการทำงานกับต่างชาติเพิ่มมากขึ้นด้วยตอนนี้ก็มีเรื่องหนังที่ติดต่อมาก็กำลังคุยเรื่องบทอยู่ด้วยครับแล้วปีหน้าเราได้เห็นอะไรค่อนข้างที่จะเยอะมากกับพี่มิวปีหน้าจะบอกอะไรได้บ้างมันจะบอกอะไรกันปีหน้าจะเน้นเรื่องงานแสดงเยอะครับก็ที่บอกได้ตอนนี้ก็เดี๋ยวแผนตอนนี้ตอนมีนาคิดว่าซีรีส์เอ้ยละครของช่องวันเรื่องหลากหลายที่ปัจจุบันหลากหลายนะครับเนี่ยนะเขาไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ชื่ออะไรพี่บอกก็เรื่องหลากหลายครับที่มีผมแล้วก็ใหม่นาฬิกาก็เจดครับผมที่แสดงก็คิดว่าน่าจะออนประมาณช่วงมีนามีนาแล้วก็จะมีซีรีส์กับละครที่เคยถ่ายไปด้วยเนี่ยจอนประมาณช่วงต้นปีนะครับประมาณติดตามด้วยก็เพลงก็ตอนนี้ก็ขอโฟกัสละครกับการแสดงไปก่อนกลับมาโฟกัสเรื่องงานแสดงเยอะขึ้นครับแต่ว่าเพลงยังทำอยู่นะครับผมก็ล่าสุดเพิ่งไปอัดเพลงละครเรื่องหนึ่งมาก็มาติดตามด้วยครับมันเป็นยังไงบ้างครับพี่มิวปรับตัวเยอะไหมเพราะว่าเรากับเรื่องการแสดงก็หายไปแบบสักนิดนึงนะเนาะใช่ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเน้นเรื่องงานเพลงเยอะมากนะครับเรื่องงานแสดงก็เลยต้องมีเวิร์กช็อปต้องไปเรียนเพิ่มด้วยครับผมแล้วก็อย่างเรื่องหลากหลายเนี่ยดีมากที่มีพี่ปุ้ยพุ่งกับคือเขาก็สามารถกำกับ acting ได้ด้วยเลยละเอียดมากๆคือเหมือนเวลาเราอาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกับทางเขาเวลาเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยตัวละครของมิวนะต้องอย่างนี้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 มาเจอกับใหม่เนี่ยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ทำให้เราแบบเราเล่นง่ายขึ้นมากก็อย่าค่อยปรับตัวเอาคือพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้เพราะเดี๋ยวกลัวสปอยอย่างนี้อย่างนี้อันนี้พูดกับคุณก็เกือบๆใช่ไหมแบบไม่รู้จะสปอยหรือเปล่าคือเรื่องเนี้ยทุกคนคือบอกเลยว่าตอนอ่านบทมันสนุกมากจริงๆแล้วมันตัวละครทุกตัวมันจะมีความแบบฉลาดของตัวเองอ่ะมันทำให้อาจจะสปอยเนื้อเรื่องมากไม่ได้เพราะว่าตัวละครมันเชื่อถือกันเยอะครับแล้วเจ็ดพูดแทนละเจ็ดพูดไปแล้วแซวไม่แล้วปีใหม่มีแพลนไหมพี่ปีใหม่เดี๋ยวมีงานที่ดาวก็เลยเดี๋ยวกะว่าจะหนีไปเที่ยวก่อนอีกแล้วงานก็ต้องหนีไปเที่ยวเราดีทั้งเป็นก่อนใช่เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะหนีไปเที่ยวแล้วที่ไหนรายงานเองเดี๋ยวรอดูในรูปในไอจีแล้วกันแฟนไปรอไปต่างประเทศติดใจแต่เงียบแต่มีหน้าก็จะไปแฟนมีกับเกาหลีใช่ครับเดือนมกราจะมีเกาหลีครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ารอบล่าสุดที่ไปญี่ปุ่นมาแฟนน่ารักมากๆเลยแต่ว่าก็ยังติดเรื่องซิทูเอชั่นเรื่องเหมือนเขามีกฎอยู่คือทุกคนที่เข้ามาในฮอล์ต้องใส่แมสก์แล้วคือห้ามส่งเสียงห้ามส่งเสียงอะไรเลยแล้วทำยังไงอ่ะแล้วร้องเพลงโยกเอาสั่นๆเอาแล้วเขาจะแบบแท่งไฟไงแท่งไฟอะไรเงี้ยตบมือให้มันดูดังๆแต่คือเราเป็นคนร้องเพลงอ่ะเราก็ทำอย่างได้ยินเสียง
เขาไม่จอยเขาไม่จอยหรือเปล่าเนี่ยแบบทำไมกีบขนาดนี้แต่พอมารู้ที่หลังว่าแบบเขาเป็นไม่มีคนจอยเขาอยู่ตอนนี้ห้ามเลยคือถ้าใครกีบอะไรอะโดนลากไปเลยแล้วเขาพยายามเอนเตอร์เทนได้เต็มที่แหละใช่ไหมแล้วก็โอ้โหกดสุดๆเลยแล้วก็ดูเอาว่าเขาโยกแรงแค่ไหนเขาโยกแรงแปลว่าเอาจอยอยู่ดูสัญลักษณ์เขาดูสัญลักษณ์เขาจอยหรือเปล่าโชว์เชอร์อะไรพี่ดูมันในเตรียมที่จะเป็นเตรียมมากไม่ต่ำโชว์สำหรับเกาหลีใช่ไหมครับผมก็เตรียมไว้ครับผมกำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะเราควรจะร้องเพลงเกาหลีอะไรยังไงดีครับผมเรื่องโชว์ก็เหมือนกันเพราะว่าคอนเซ็ปต์มันเป็น Ice and Fire ก็จะมีแบบ2ปีแล้วกันไปสถานการณ์ฝากให้พี่มิวขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนให้เราได้มามีรางวัลอะไรอย่างเงี้ยได้เลยครับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยนะครับผมที่สนับสนุนกันมาตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ด้วยก็ขอบคุณสำหรับรางวัลทีคิววันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ปีหน้าก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับคุณครับผมโอเคขอบคุณครับ